สวัสดีครับผมแร็กนะครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต้นๆปีของปี2021นะครับวันนี้ผมมีทริปจะไปถ่ายรูปที่เป็นรูปในรูปแบบ Long Exposure นะครับรูปที่ถ่ายเป็น Long Exposure นั้นก็คือการเปิดชัตเตอร์ไว้นานๆนะครับหรือไม่สปีดชัตเตอร์ต่ำๆนั่นเองนะครับการถ่าย Long Exposure นั้นไม่ควรทำให้กล้องสั่นนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่ากล้องลองไม่นิ่งแล้วนะครับภาพที่ได้ออกมาก็อาจจะเบลอหรือไม่ชัดเลยก็ได้นะครับสิ่งที่แก้ไขได้นั่นก็คือให้เราหาขาตั้งกล้องมานั่นเองครับผมในรูปที่เป็น long exposure นั้นโหมดที่จะใช้นะครับก็จะเป็นโหมด S นะครับ speed shutter นั่นเองครับควบคุมได้เฉพาะ speed shutter นะครับแล้วก็จะเป็นหรือไม่จะเป็นโหมด M ก็ได้ครับ M ก็จะปรับได้ทุกอย่างนะครับในโหมดพวกนี้นะครับก็จะมีในพวกกล้องดิจิตอล DSR หรือว่า mirrorless ทั่วไปนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มือถือใหม่นะครับก็ลองเปิดดูก็ปรากฏว่ามันมีโหมด Pro นะครับนั่นเองครับผมแต่เข้าไปก็ปรากฏว่าในนั้นนะครับจะไม่มีโหมด M นะครับก็มีแค่โหมด S นะครับโหมด A ก็จะไม่มีนั้นก็งั้นผมเห็นดังนั้นก็เลยจะลองมาถ่ายชูนเองนะครับไม่รู้ว่าภาพจะออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมถ่ายลองเอ็กโพเชอร์จากมือถือนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากวิ่งเสร็จเดี๋ยวจะพาถ่ายรูปที่เป็นสไตล์แบบลองเอ็กโพเชอร์นะครับการถ่ายลองเอ็กโพเชอร์นะครับเป็นการใช้สปีดชัตเตอร์ต่างๆครับซึ่งเราก็ได้เตรียมขาตั้งมาแล้วนะครับคราวนี้ผมจะถ่ายแบบมือถือแล้วก็แต่งในมือถือทั้งหมดครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมจะลองขึ้นไปด้านบนนะครับบนนี้สะพานตากสินนะครับมาดูกันครับผมนี้กำลังเดินขึ้นสะพานนะครับเพื่อที่ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับเก็บต่อถึงบนสะพานแล้วครับนี่ผมจะเลือกถ่ายฝั่งที่เป็นเอเชียทีกครับเนี่ยครับเราเข้ามาที่กล้องของเรานะครับแล้วไปที่โหมดมืออาชีพนะครับจากนั้นเราจะตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับจากนั้นให้เราไปปรับที่สปีดชัตเตอร์กันก่อนนะครับอย่างมือถือผมเองก็ปรับได้ต่ำสุดจะเป็น32วินะครับจากนั้นผมจะชดเชยแสงลงไปที่ลบ 0.7 นะครับแค่นี้พอเรือวิ่งมาเราก็กดถ่ายได้เลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองมาแต่งรูปกันนะครับในแอปที่จะใช้ครับก็จะใช้เป็น Snapseed กับ Lightroom ในมือถือครับจะใช้ในมือถือทั้งหมดครับลองมาดูกันเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่แอป Snapseed ก่อนนะครับให้เราเปิดไปที่รูปแล้วก็เลือกรูปได้เลยครับจากนั้นเราจะซ้อนเอาเรืออีกลำนะครับมาใส่ไปที่เครื่องมือก็มาที่ภาพซ้อนนะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพที่มีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับโอเคครับแค่นี้เราก็จะได้รูปแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาปรับแต่งอีกนิดนึงครับเพราะว่ารูปแรกที่เราเลือกสีมันจะจางๆครับสีไฟในเรือครับมันจะดูจางๆตรงนี้ครับจากนั้นก็ปรับความสว่างขึ้นนะครับโอเคครับขั้นตอนใน Snapseed ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมจะส่งออกไปที่ Lightroom อีกทีหนึ่งนะครับ
ไปที่ส่งออกนะครับจากนั้นให้กดแชร์จากนั้นให้เลือกเป็น Lightroom นะครับขั้นตอนต่อมาผมก็จะปรับแต่งแสงแล้วก็สีใน Lightroom นะครับผมก็จะเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปแล้วก็ลดให้ไลท์ลงนะครับเพิ่มชาโดว์นิดนึงจากนั้นก็เพิ่มความสดของสีเข้าไปนะครับนี่ผมก็จะมาปรับความคมชัดครับ80ก็ไปลบพวกน้อยนิดนึงครับนี่เดี๋ยวจะกดให้ดู before นะครับนี่ครับอันนี้เป็น after ที่เราแต่งเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็ได้ภาพที่ถ่ายลอง exposure จากมือถือกันแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ